สวัสดีครับวันนี้ค่ะได้มาร่วมแบบเปิดตัวใช่ครับผมก็วันนี้มาเป็นเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของ Angry Birds ด้วยสำหรับ Angry Birds Space นะฮะแล้วก็มาร่วมประมูลนะครับเอาเงินเนี่ยไปสมทบทุนให้กับ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับน้องๆทุกๆคนในเรื่องของค่าอาหารกลางวันเรื่องของค่าเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่โอ้ได้ไปเยอะมากเหมือนกันครับก็ได้ 40,000 กว่า 45,000 นะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับผมก็ได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้แบบเรารวมตัวเพื่อจะแบบมาซื้ออันนี้ใช่ครับก็ดีใจขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมงานกันในวันนี้ไม่ว่าคนที่จะร่วมประมูลด้วยก็ตามหรือว่าจะเป็นคนที่มาส่งกำลังใจมาให้ด้วยก็ตามครับผมครับสนุกมากครับเหมือนช่วงนี้ได้ค่ะว่าแบบว่าค่าตัวแบบแพงที่สุดในเมืองไทยเลยตอนนี้ได้ไม่หรอกครับผมค่าตัวเท่าเดิมครับไม่แพงครับเขาบอกว่าถึงขั้นแบบ300,000อะไรเงี้ยต่องานก็จริงๆก็ไม่ถึงนะแล้วแต่ว่าจะเป็นงานแบบไหนมากกว่าครับผมกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างเงี้ยครับผมมีงานที่ราคาถึง300,000ไหมคะเนี่ยจริงๆก็ไม่ถึงนะไม่ถึงครับผมไม่เฉียดก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยมองเรื่องค่าตัวอีกแล้วครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ส่วนที่ผมไปเรียกร้องครับมันเป็นส่วนที่เป็นของแบบผู้ใหญ่เขาคุยกันอะไรเงี้ยครับผมเป็นข้อความแต่เหมือนเจ้าของงานก็เต็มใจจ่ายเพราะเราก็เรียกคนได้เยอะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันยังไงครับใช่เป็นข้อความดังของเราเลยปะครับคนเลยตัดตามมองเรื่องค่าตัวผมไม่น่าจะเกี่ยวหรอกครับผมนะฮะเรื่องค่าตัวก็มันแล้วแต่งานมากกว่าแล้วแต่สภาพงานแล้วแต่สถานที่แล้วแต่เวลาอะไรเงี้ยด้วยครับเวลาเรื่องงานก็จะเป็นพี่เอดูให้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพี่เอดูเรื่องงานเรื่องค่าตัวอะไรให้ครับผมเหมือนช่วงนี้หลายคนเห็นณเดชน์ตามงานอีเวนต์บ่อยคือเว้นวรรคจากงานละครหรือยังไงจริงๆละครก็ถ่ายอยู่ครับแต่ว่าเป็นคิวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรฮะส่วนเรื่องของอีเวนต์ก็จะเป็นช่วงจันทร์อังคารพุธอะไรครับผมแต่วันไหนที่ละครยกก็มาทำงานอีเวนต์ไม่ทับซ้อนกับคิวละครแน่ๆไม่ครับตอนนี้ถ่ายอยู่กี่เรื่องตอนนี้ถ่ายรอยรักคลิมตะวันก็ถ่ายคู่กับพี่โอพี่แต้วกับน้องอาญาอะไรเงี้ยใช่เรื่องเดียวครับเรื่องเดียวแต่ว่าก็ถ่ายซ้อนๆกันไปแบบรอยฝันตะวันเดือดด้วยผู้ใหญ่ว่าขอมีอะไรด้วยไม่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่ผมจริงผมก็พูดอะไรไม่ได้ด้วยก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ดูเรื่องของละครมากกว่าว่าจำนวนกี่เรื่องกับปีอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูบทดูอะไรด้วยเราเรื่องเรียนตอนนี้คุณไหนแล้วใกล้จบเหลืออีก6ตัวครับเหลือ6ตัวจริงๆก็ปี4ก็ถ้าจบตามเกณฑ์ได้ก็ดีครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะจบของเพื่อนๆใช่ต้องเริ่มทำโปรเจกต์อะไรต่อจริงๆตรงนี้ก็เริ่มคิดT10แล้วครับว่าทำอะไรดีทำหนังแบบไหนก็คิดกับธันวาครับกะทำคู่กันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำดิจิตอลก็มีแค่2คนในกลุ่มอะไรก็ลองทำกันดูลองคิดกันดูว่าจะทำแบบไหนแล้วก็ไปเสนออาจารย์ก่อนอะไรครับเรื่องว่าการเรียนไม่เสียแน่นอนสำหรับการรับงานไม่เสียครับไม่เสียครับใช่ณเดชน์ครับมันมีข่าวว่าเราปลุกต้นรักกับคอขวัญอ๋อไม่มีครับไม่มีอะไรจริงๆเป็นอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่สังกัดเดียวกันก็ใช่ครับจริงๆน้องก็เป็นเด็กของพี่เออยู่แล้วฮะใช่ครับเราบอกมีเสียงมากน้อยขนาดไหนครับไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นก็รู้จักน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเพราะน้องก็เป็นเด็กพี่เออยู่แล้วกับคู่ดันน้องคอขวัญอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่ทราบเหมือนกันครับเหมือนคนเข้าใจผิดเพราะเราควงน้องคอขวัญไปเปิดตัวที่งานนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไปงานกับน้องนะฮะใช่ไม่เคยพาน้องไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่มีนะครับไม่มีส่วนมากพี่ก็จะพาน้องไปออกงานมากกว่าใช่เราป่าดันให้น้องด้วยหรือเปล่าก็ดันทุกคนแหละครับที่ผ่านมาโดนจับให้เป็นคู่กับน้องเขาฝันอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็โอเคทุกคนก็ได้รู้จักน้องกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลิชชี่ก็ทุกคนก็รู้จักกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีงานกับน้องยังไงบ้างไหมครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับใช่ก็ดูไปเรื่อยๆพี่เอใช้แผนเดิมแผนต่างๆอันนี้ไม่รู้แผนพี่เอเป็นยังไง